ุณผู้ชมคะในช่วงใกล้ออกพรรษาเข้าสู่เทศกาลกฐินวัดต่างๆก็จะบอกบุญเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญทอดกฐินตามประเพณีที่เคยทำกันมานะคะแต่ที่วัดเลียบอำเภอเมืองสงขลาค่ะโดยหลวงพ่อเจ้าอาวาสปีนี้ท่านก็บอกบุญไปถึงญาติโยมเหมือนกันค่ะแต่เป็นการบอกบุญให้วัดอื่นที่ท่านจะไปทำบุญนะคะส่วนวัดเลียบเองปีนี้บอกว่างดจัดงานกฐินค่ะขึ้นป้ายผ้าให้เห็นชัดเจนด้วยคำแบบภาษาใต้กันไปเลยค่ะว่าปีนี้วัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาไม่รับกฐินพร้อมอธิบายเหตุผลเพื่อญาติโยมจะได้ไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยค่ะว่าทำไมถึงงดจัดงานแต่ด้านพระครูนพกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเลียบก็ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีศรัทธาที่อยากจะร่วมทำบุญสามารถร่วมบุญกฐินกันได้เพราะว่าท่านเจ้าอาวาสจะไปทำที่วัดอื่นอีกเกือบ50แห่งและขอรับปัจจัยเพียงแค่วัดละ2บาทก็พอค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบกับท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดก็ทำให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าไม่ใช่ทางวัดไม่มีปัจจัยหรือว่ามีเงินทองร่ำรวยอะไรหรอกนะคะเพียงแต่ว่าทางวัดยังไม่มีความจำเป็นหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรเลยไม่อยากจะรบกวนญาติโยมเพื่อให้ญาติโยมได้เก็บเงินทองไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นของครอบครัวแต่พอขึ้นป้ายไปแล้วก็ทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาติดต่อขอเป็นเจ้าภาพแล้ว 2-3 รายค่ะปีนี้ไม่ทำอะไรปีนี้ไม่ทำอะไรเสร็จแล้วก็วัดนี้ไม่ทอดแต่ว่าก่อพรรษาได้ข้าวว่าจะทอด49วัดแล้วก็บอกบุญโยมให้ทำวัดละ2บาทเลยนะวัดก็ได้สบายสบายก็แบบแล้วก็บอกบุญโยมไปในตัวโยมที่หลังศรัทธาก็เรื่องใกล้ใกล้49วัดอันนี้พอเขียนแล้วก็มีคนมาขอเป็นเจ้าภาพสองสามคนแล้วก็ขึ้นแล้วก็ไม่รับแล้วนอกจากความหมายของข้อความที่สื่อสารออกไปจะได้รับความสนใจแล้วนะคะตัวป้ายผ้าที่หลวงพ่อนำไปขึ้นหรือว่าแขวนไว้ที่กำแพงวัดก็ยังได้รับความสนใจอีกด้วยล่ะค่ะเพราะว่าหลวงพ่อจะเป็นผู้เขียนเองแล้วก็เลือกใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายแบบตรงไปตรงมาทำให้เป็นกระแสในสื่อออนไลน์รวมทั้งได้รับคำชื่นชมยกให้เป็นวัดต้นแบบค่ะก่อนหน้านี้ทางท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดก็เคยขึ้นป้ายบอกบุญญาติโยมในช่วงก่อนเข้าพรรษามาแล้วนะคะว่าทางวัดมีเทียนพรรษาเยอะแล้วค่ะถ้าหากว่าญาติโยมอยากจะทำบุญถวายวัดก็ขอให้ถวายเป็นแผงโซลาร์เซลล์จะดีกว่าค่ะ